เฉยสวัสดีค่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วเป็นที่ฝังที่ใหม่ของเราป่าบลูเบอรี่อ่ะตักเข้าไปนะจ๊ะเจอกันอีกแล้วสวัสดีค่ะทุกท่านนะจ๊ะเป็นทางการเลยเนาะเมื่อกี้ก็เปิดคลิปด้วยการแบบตักเลยพี่น้องจ๊ะก็เลยมาทักทายกันหน่อยก่อนที่จะเริ่มตักกันเนอะวันนี้จะมาเอาเยอะไหมอ่ะก็น่าจะประมาณ15กิโลแต่ก็อยากได้มากกว่านั้นเพราะว่าเราทยอยเอาไปแช่แข็งไว้อะค่ะเพื่อนๆเนาะไปจ้ะทุกท่านจ้ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะเอามาเริ่มตักกันจ้ามาดูซิว่าวันนี้เราจะได้ตามเป้าหมายหรือเปล่านะคะมันอยู่ที่แรงเราอะค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่รีบตักตอนนี้เดี๋ยวอีกคนหนึ่งนั่งหลับเพราะว่าหล่อนบอกว่าง่วงมากหล่อนบอกว่าตื่นตั้งแต่5พี่น้องจ้าอยู่นี่ก็ได้ยูนี่ก็ตื่นตั้งแต่5ไปเฮ็ดงานพี่น้องเนาะบ่งั้นก็เข้างานบ่ถึงเข้างานบ่ทันเฮ็ดงานบ่ฮอดเขามาเริ่มเฮ็ดงานกันเนาะแล้วเราก็จะมีเวลาเหลือมาเข้าป่าอย่างนี้แหละค่ะโว้ยลูกงึดลายมีรูปภาพชัดหรือเปล่านะเพื่อนๆจ๋าทุกท่านเนอะท่านผู้ชมเพิ่งแน่นี่จักเห็นบ่เห็นดอกหาอยู่พ่อได้อยู่จ้ะหาอยู่หากินในต่างแดนพี่น้องจ้ะเก็บได้รายได้มีเด้อพี่น้องเก็บได้รายได้มีคันผู้ใดมีลู่ทางเอาบลูเบอร์รี่ไปขายหั่นขายตามตลาดนัดก็ได้เนาะตามตลาดนัดเขาก็จะให้เราเช่าสถานที่ประมาณมันแล้วแต่ความใหญ่ของโต๊ะเราอีกนั่นแหละค่ะที่เนี่ยเจ๊ก็ไม่เคยเช่าเขาสักทีเนาะแต่ก็เคยเห็นพี่น้องไทยเราที่นี่เขาไปแบบไปเปิดร้านขายของอยู่เหมือนเขามีแบบเสื้อผ้าที่ว่าเขาไม่ใช้แล้วอะค่ะแต่ก็ยังใหม่อยู่ก็เอาไปขายกันเนาะอันนี้ก็เราก็แผนกบลูเบอรี่ไงคะโอ้ยขอสิเฮ็ดเก็บกิ่งไปเฮ็ดยังวะปีนทั้งเขาพี่มันคืออืดๆเนาะมื้อนี้เนาะคื
ื่ออื่นเนาะเอานั่นคนเก็บเก็บไปโอ้ยสงสัยต้องใส่มุ้งแล้วนี่ท่านอยากใส่อยู่มันฮ้อนตัวเองยุงไม่ตอมบ่ทายานี่ก็ทาอยู่นะแต่ก็งิ้วงิ้วยังงิ้วอยู่เต็มหูอยู่พอได้อยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้เยอะเนาะเก็บค่อยๆเก็บเอาสะสมเอาทีละขีด2ขีดทีละลูก2ลูกสะสมกันไปโอ้อย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อรีบเก็บลูกบุหรี่นี่ฮะใส่เสื้อซ้อมแฉะนี่ถ้ามันไปเกิดขึ้นที่บ้านเราเนาะมันจะเกิดอะไรขึ้นฮึตาบลูเบอรี่หมดในเพริบตาเดียวมันไม่เกิดเลยถ้าเราเอาไปปลูกทางนู้นน่ะมันเกิดโบ้เนาะบ้านเรามันก็แรงมันก็แรงอ่ะเนาะโอ้โหเอ็นลูบุรีประเทศหนอกไหมหนอกเมืองหนอกเมืองเอ้าเขาพูดศูนย์หลายแต่ฮึมันตอมบึนบึนอยู่เอาน้องตรงนี้ไม่ได้เก็บบ่อนี่ข้ามสเต็ปบอกพูดน่ะยึดลายเนาะเก็บไปเก็บมากับกระป๋องหายโอ้ยนี่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 โอ้ยถูกใจโอ้ใบมันเยอะเนาะใบบลูเบอรี่มันหลายพูดแกอยู่ข้างกล่องนะจ๊ะทุกท่านจ๋าชมป่าไปด้วยกันนะจ๊ะถามว่ามีให้เก็บบอมันกับพ่อมีอยู่จ้าส่วนใครที่สนใจมาเก็บก็ไปดูในกรมแรงงานเอานะจ๊ะปีหน้าเด้อเตรียมตัวกันก็ไปเฝ้าดูสมัครกับบริษัทเข้ามา2เดือนนะจ๊ะอย่างเงี้ยเขาก็จะการันตีให้เรามาเนาะลองไปทำดูจ้ะบ่ลองบ่รู้ดอกจ้ะเพราะว่าถามเจ๊ก็ไม่ค่อยรู้หรอกค่ะแบบนั้นเนาะแนะนำทุกท่านที่สนใจอ่ะไปเซิร์ชดูในกรมแรงงานนะคะว่าเขาสมัครกันตอนไหนเนาะแต่เจ๊เชื่อว่ามันน่าจะเริ่มสมัครตอนหัวปีหรือเปล่าคะต้องไปก่อนนะคะลองเช็คดูค่ะต้องเช็คดูเรื่อยๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะพลาดข่าวสารไปเนาะลองเบิ่งใครที่เขาเคยมาแล้วเขาก็จะรู้อะค่ะThank you.
อยนะสวีเดนให้หลายท่านเข้ามาเก็บลูบูรี่เนาะปีที่แล้วน่ะไม่ได้เลยนะติดทีโก้ใหม่ๆนี่เขาปิดเลยเขาบอกให้ผู้ใดเข้ามาเลยไหมฮึร้านเจ๊ก็ยังติดอยู่สวีเดนเลยเกือบปีนึงน่ะปีที่แล้วไหมพามาเที่ยวติดอยู่เกือบปีไหม9 เดือนพุ่นเด้เพื่อนน่ะติดอยู่นี่ไหมติดอยู่สวีเดนคอยสินั่งให้ทุกท่านเบิ่งแน่นี่โอ้ยเนาะยุ่งไหมบินวนๆอยู่คอยละเงิดพุ่นเด้จะสิบินเห็ดยางคอยมีมุ่งอยู่เบาน้ำยุ่งลุกได้ร้อนหลายมื้อนี้ร้อนนะจ๊ะมื้อนี้ร้อนจริงๆร้อนจริงๆทิ้งดวงใจให้แต่ก็มักเข้าป่าอยู่เด้อู้ยแม่ลูกลูกบุรีงามๆมื้อนี้งามหลายพี่น้องมาเด้อมูเจ้ามาตักเงินตักทองใหญ่จังเลยอ่ะลูกใหญ่แท้ลูกย้ายใหญ่ไหมลูกใหญ่หลายใหญ่โพดโพThank you.
เป้ก็ได้เต็มแล้วเนาะมีมาห่วงฉันไม่ต้องห่วงฉันทางดูนเขาแซวว่าทำไมเจ๊เงียบจังเอ้าเจ๊ตั้งใจเนาะเจ๊ตั้งใจเหตุงานไหมตั้งใจเหตุงานตั้งใจเหตุงานพี่น้องแต่ว่าถ้าถามว่าใหญ่ไหมตรงนี้ใหญ่เนาะลูกใหญ่งานนี้เป็นงานเก็บยาวๆนะจ๊ะทุกท่านจ๋าอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อเจ๊คือบ่เบื่อเก็บจักเทื่อหึเก็บได้ซุมือค่ะคันมีเวลามีเวลาเมื่อไหร่ก็จะเข้าป่าเมื่อนั้นเลยจ้ะเจ๊นะนิดหลายถามว่าได้รายได้ดีบ่น่ะนะแต่ว่าเจ๊กับน้องสาวส่วนมากจะเก็บไปไว้แบบไว้แช่แข็งกินเองอะไรเงี้ยนะทุกท่านนะมันก็มีได้บ้างอะไรบ้างนั่นแหละมันก็พอได้อยู่จ้ะลูกบุรีนี่คันคนเฮ็ดเป็นหาทางแบบลงอินเทอร์เน็ตหาลูกค้ามันก็ได้อยู่เด้อหาเอาเฮ็ดไปล่ะพี่น้องจ๋าถามกันเอาถามเขาถามเพื่อนๆบางทีเพื่อนๆเขาก็อยากได้แต่เขาไม่รู้ว่าเราเก็บไงคะอย่างเงี้ยบางทีก็มีรุ่นเกษียณอะไรเงี้ยที่เข้าป่าไม่ได้แล้วเขาก็จะสั่งเราอยู่จ้ะเก็บวนไปวนมาอยู่นี่แหละThank you.
ร่วงหมดเลยโอ้ยตอนนี้บลูเบอรี่เริ่มร่วงเองแล้วพี่น้องจ๋าเก็บยังไงทันThank you.
เพื่อนๆสังเกตดูดูถ้าไม่คลุมนะเต็มเลยจะตอมอะไรนั่งหนาดูเอออ่ะนั่งให้ตอมนั่งให้ตอมให้พอใจดูน่าเกลียดมากเลยเดี๋ยวเจ๊จะไปทายาหมองเพิ่มใจทุกท่านจ้าไป